็อย่างที่ทราบเลยครับผมละครบ่วงมารนะฮะกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมตอนนี้แล้วก็ไปเนี่ยยังได้รับโอกาสร้องเพลงร้องเพลงประกอบด้วยร้องเพลงประกอบด้วยนะคะนอกจากว่าแสดงในเรื่องแล้วนะคะและสำหรับเรื่องบ่วงมารแน่นอนว่านอกจากจะมีน้องไปแล้วก็ยังมีดารามากมายเลยนะคะในเรื่องนะคะก็มีทั้งคุณเนส AF9 น้องปอ AF7 น้องกู๊ดเคบีเอ็นคุณปิ่นเกตมณีคุณเต๋าสมชายแล้วก็คุณนิโคเดโอเห็นรายชื่อนักแสดงแล้วฝากแสดงกับพี่ๆรุ่นใหญ่ๆแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมคะน้องไปโอ้พี่ๆเขาเก่งมากต้องขอบอกเลยคือเขาช่ำชองในด้านนี้มานานแล้วนะฮะส่วนผมเนี่ยมือใหม่มากเลยครับผมเข้าไปนี่คือแบบยังเกรงๆเลยประมาณแต่ว่าได้พี่ๆเขาเนี่ยช่วยสร้างบรรยากาศช่วยทำให้เราเนี่ยสนิทกันมากขึ้นแล้วก็ช่วยสอนเราด้วยค่ะก็ตอนก็จากมือใหม่อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยเนาะตื่นเต้นนะคะบอกท่านผู้ชมนะคะหรือว่าแฟนคลับนิดนึงบางท่านบอกว่าไม่ทราบจริงๆว่าน้องใบอ่ะในเรื่องบ่วงมารเล่นเป็นตัวอะไรเล่นเป็นในตัวละครเป็นอะไรคะเล่นเป็นอะไรเป็นอะไรคะเธอประกายเกลือครับเกลือประกายแกชื่อนี่ก็นะทั้งแบบทั้งเกลือทั้งประกายเลยใช่และในเรื่องเนี่ยค่ะประทับใจซีนไหนมากที่สุดก็น่าจะเป็นซีนที่ไฟไหม้ซีนไฟไหม้ทำไมอ่ะคือในเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะแบบว่าได้คิดถึงแม่หรืออะไรอย่างงี้ไฟไหม้นานๆทีจะแบบทำให้เราตื่นเต้นหน่อยอะไรแล้วได้ออกแอคทิวิตี้อะไรอย่างงี้นะคือแบบมีแอคชั่นมีอะไรชอบอย่างนี้มากกว่านะคะและสำหรับเรื่องนี้นี่ให้ข้อคิดอะไรกับน้องใบบ้างก็สำหรับเรื่องนี้นะครับผมอย่างที่ทราบเลยคือมันเป็นละครที่เหมือนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่แบบในครอบครัวนี้จะวุ่นวายมากจะเกิดความร้าวฉานต่างๆก็คือเป็นครอบครัวของพี่เต๋าสมชายนะฮะซึ่งมีภรรยาเป็นพี่ปิ่นเกียรติมณีแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขามีภรรยาคนเก่าคือพิงกี้นิโคครับแล้วพี่ปิ่นตอนนั้นคือยังแบบแอบกิ๊กกับพี่เต๋าอยู่พี่ปิ่นแบบเกิดความอิจฉาอยากได้มาครองคนเดียวทำการฆ่าโอ้โหฆ่าพี่กี้ครับผมแล้วพี่กี้ก็ด้วยความแค้นฮะกับชาติมาเกิดเป็นเนสเอฟเก้าซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนี้แล้วทางเนสนี่ก็จะแบบว่ามายุบแยงมาสร้างความร้าวฉานในครอบครัวนี้แตกแยกเพื่อแก้แค้นแทนพี่กี้นี่คุณนะคะถ้าฟังเรื่องนี้ก็น่าติดตามแล้วนะคะนอกจากจะมีเรื่องชาติภพที่แล้วนะคะมีนี่เลยนะคะการอิจฉาริษยาน่าดูมากใช่มันได้หลายอย่างครับผมคือเหมือนใครทำอะไรไว้เนี่ยผลกรรมนั้นก็จะตอบแทนแน่นอนแล้วแบบเหมือนอย่างตัวพี่เต๋าอย่างเงี้ยเจ้าชู้คือมีภรรยาคนเดียวก็ดีอยู่แล้วครับผมก็พอมีกิ๊กมีอะไรมันก็ทำให้ปวดหัวอะไรเพราะฉะนั้นไม่ดีนะคะไม่ดีเจ้าชายเจ้าชู้ผู้ชายเจ้าชู้แล้วเจ้าชู้ไม่ทำอะไรโอ้รักเดียวใจเดียวก็สำหรับละครบ่วงมารนะครับผมออนแอร์นะฮะทุกวันพฤหัสกับศุกร์นะครับผมเวลา 20:15 นะฮะทางช่อง True For You นะครับผมใครยังไม่ได้ดูนี่โอ้โหกำลังเข้มข้นมากไม่ได้เลยนะพลาดไม่ได้ครับพลาดไม่ได้นะคะแล้วก็นอกจากเรื่องบ่วงมารแล้วเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องมายานางฟ้าใช่สำหรับมายานางฟ้านะครับผมก็ออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธนะฮะเวลาเดียวกันเลย 20:15 นะครับผมคือโหเรื่องนี้นี่นักแสดงนี่เด็ดมากพระเอกนี่พี่ไม้นางเอกนี่พี่ป๊อปปี้นะครับผมดีกรีนี่ว่าสง่างามเลยใช่รองอันดับหนึ่งมิสไทยแลนด์ที่น่าสนใจมีนักร้องพี่โย่งด้วยพี่โย่งทำแชร์เออนะคะดูสิมาเล่นละครจะสนุกสนานแค่ไหนต้องติดตามน่าดูมากน่าดูมากแล้วก็ประกอบกับนักแสดงท่านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคุณนาตาลีเจียววรนนท์นะคะคุณปุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะคะแล้วก็อีกหลากหลายท่านเลยนะคะร่วมในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องมายานางฟ้านะคะก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็สำหรับออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารพุธนะคะ20:15เช่นเดียวกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะ
มาฝากกันนะคะช่องทางการรับชมของเราคือบ้านใครที่บอกว่ามีทูวิชั่นอยู่แล้วเนี่ยก็กดรีโมทไปที่ช่อง2ได้ชมแน่นอนนะคะได้ชมทั้งไปด้วยแล้วก็ถ้าติด PSI ก็กดไปที่ช่อง4นะคะหรือว่าเป็นจานดาวเทียมเคเบิลทีวีก็กดไปที่ช่อง34ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะหากใครมีกล่องทีวีดิจิตอลนะคะก็กดไปที่ช่อง24มีเลข4หมดเลยนะคะช่องนี้สวยๆอย่างนั้นเลยเนี่ยเลขสวยนะคะเลยก็ฝากติดตามผลงานของน้องไปกันด้วยใช่ครับผมใช่ค่ะแต่ว่าก่อนนี้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวลุกนิดนึงเรามีของรางวัลมาแจกทุกท่านเลยเดี๋ยวพี่ตั๊กจะถามคำถามนะคะแล้วให้น้องไปเป็นคนมอบดีไหมดีครับว่า